ทำงานแล้วโอ้ยเกียดทำงานจังเลยเดี๋ยวเธอเป็นงานขอในอาณาจักรที่นะสงสัยพ่ออยู่ข้างล่างเนี่ยตั้งแต่ท่านผู้นั้นขอประเทศนี้อะไรเด็กก็ดีขึ้นนะแล้วก็ต้องทำโล่เตรียมไว้ก่อนอรุณสวัสดิ์ครับพ่อครับอ้าวว่าไงเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมก็สบายสมควรนะครับเอาไอ้ขี้เกียจนะเอาละเอาโล่ไปส่งให้ท่านผู้นั้นเลยนะฮะวันนี้ท่านผู้นั้นสั่งโล่ฮะเออใช่ใช่โอเคผมขอเตรียมตัวฮึบเต็มตัวพร้อมโอเคส่งประมาณสักหกนะหกฮะกล่องนี้กล่องนี้โอเคกล่องนี้หกโล่ฮะผมเคยได้หาใช้เยอะเนี่ยใช่เขาฝึกทำสงครามมาก่อนนะถึงมันจะจบมานานแล้วแต่ว่าเขาฝึกไว้ก่อนนะภัยกันภัยในอนาคตนะอย่างนั้นเลยผมขอยืมอันหนึ่งนะพ่อเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวโอเคไม่เป็นไรนะโอเคพ่อมันจะจัดเช้าคุ้นเคยเอาล่ะบ้านอยู่ใกล้เดินมาเอาเองไม่ได้ไงฮะเดี๋ยวช่างเถอะเอาล่ะก๊อกมีใครอยู่ไหมครับอ้าวเข้ามาเลยโอเคฮะปึ๊บโอ้สวัสดีครับผมท่านนักรบที่แท้จริงว่าไงโอ้โหทำไมดาบท่านใหญ่ครับผมโอ้โหก็ดาบมันใหญ่นะโอ้ยท่านครับผมขอเสียมารยาทฮะอะไรฮะโอ้ดาบท่านนี่ใหญ่มากฮะอันนี้อ๋อไม่ใช่เหรอถึงว่านี้โหเนี่ยเหรอดาบตำนานในที่พิชิตตัวอ๋อนะโอเคโล่ของอันน่ะที่ไหนอันนี้ครับผมราคาสีทองนะโอเคครับผมเฮ้ยไม่น่าคุ้นๆอย่างพี่โตให้เต้นเลยสีทองครับฮะขอบคุณที่ใช้บริการผมไม่เป็นไรทีนี้พวกทหารก็จะมีเวลาฝึกซ้อมทีนะโล่ก็เริ่มเก่าขึ้นทุกวันเฮ้ยงั้นเลยฮะงั้นผมไปก่อนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรฮะคือนายเคยได้ยินเรื่องราวในปราสาทมืดป่ะเอ๊ะปราสาทมืดเหรอปราสาทที่ถูกทิ้งร้างเหรอฮะเจ้าว่าก็ได้นะถึงฉันจะปกครองที่นี่แล้วนะน่าจะนะท่านก็ปกครองในดาบเจ้านี่มาแล้วทำไมท่านไม่ขึ้นราชวังแล้วท่านมาที่นี่ไหมเรียกว่ามาฝึกซ้อมทหารดีกว่าเพื่อเตรียมรับมือกับภัยในอนาคตนะอ๋อเหมือนที่พ่อว่าฮะใช่ฉันจะให้นายไปสำรวจสักหน่อยนะฮะให้ผมไปสำรวจเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้มีเสียงแปลกออกมาจากที่ปราสาทในความมืดนะปราสาทที่ถูกลืมอ่ะอย่างนั้นเหรอฮะจะให้ผมไปไม่ให้พวกนี้ไปฮะโอ้ยพวกนี้เขาฝึกซ้อมเขาเตรียมตัวกันและเขามีความว่องไวด้วยนะนายนี่นะดูชุดเกาะดิโอ้โหชุดเกาะพร้อมแบบนี้นะเอาละมันเป็นภารกิจของราชวังไงนะด้วยจากนักรบที่แท้จริงไงนะด้วยนะฉันไม่รู้จะพูดไงนะโอเคนะคุณน้าบอกอย่างเลยนะโอเคได้ครับผมนะครับเอาโอเคต้องคืนนะโอเคเข้าใจไหมถ้ามีบอสแสอะไรก็ถ้าเสร็จแล้วก็เรียกหาฉันเลยแต่ถ้าถ้านายเจอภัยอันตรายก็นายจงปกป้องตัวเองเองนะโชคดีล่ะเฮ้ยทำไมอ่ะนะโอ้นายก็ไปในรบคนนึงนะเป็นผู้ชายทั้งแท่งไงนะแท่งๆเลยครับผมนะตลอดได้แล้วกันนะสุดๆนายนี่ร่างกายแข็งแกร่งเหมือนพ่อของนายนะฮะผมไม่ได้เก่งพ่อเลยนะตระกูลของนายน่ะมีความเก่งทางการโล่เลยนะร่างกายเนี่ยก็ต้องแข็งด้วยนะโอเคเจอภัยร้ายก็ขอให้สู้ๆกันนะเลยฮะต้องคืนงั้นผมไปก่อนฮะโอเคมีอะไรก็กลับมาบอกฉันด้วยนะเลยฮะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ได้โดนทับงานได้งั้นน่ะว่าแต่อันจับมืออยู่ไหนฮะเดี๋ยวขอไปสวนดีกว่าเมืองนี้ก็สงบใช้ได้เนี่ยท่านราชาคงสืบราชบัลลังก์นะว่าแต่ทำไมท่านไม่อยู่กับราชินีเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยวิ่งดีกว่าฮึบนั่นไงปราสาทมืดของจริงเลยโอ้ไม่น่าใช่ฮะ
หรือว่าอันนี้น่าเป็นแค่เมืองที่อยู่ในถ้ำมากกว่าน่าจะมาผิดที่จริงๆด้วยแฮะโอ้ผู้คนน่าจะหลับไหมเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเช้าเอ้ามาว่าไงไม่อยากยืมใช้เลยเอาละเราไปที่ว่ะฮึบฮึบลงน้ำสิหลังตีนหลังตีนไม่ใช่ละเฮ้ยไม่อยากทำงานแล้วแท้จะได้แค่ส่งโล่แค่นี้พอแล้วเนี่ยขี้เกียจแล้วเฮ้ยเอาละสนอยกันคงไม่เสียหายอะไรปราสาทฮึบฮึบเอาละน่าจะอยู่ตรงนั้นแน่นอนนั่นไงล่ะปราสาทมืดมันต้องมีอะไรอยู่แน่เลยทางที่ถูกทิ้งร้างไว้แท้แต่ก็ยังเหมือนมีไฟผู้คนมันอยู่เลยเฮ้ยนั่นอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวฮึบ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 นั่นอะไรอ่ะสายลุงด้วยเฮ้ยหรือว่าเราควรจะแจ้งให้นักรบแท้จริงจะให้ทราบดีเนี่ยไม่สิเราคงต้องไปล้อมตัวเองเอาละคืนนี้เราต้องลองให้ดูรอบนึงเฮ้ยเอาละวันนี้ได้เที่ยงวันนะเดี๋ยวไปหาพ่อดีกว่าบอกให้พ่อรู้ว่าจะไปไหนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพ่อเตือนตีตูดตายกลับมาเลยครับอ้าวว่าไงเอิร์ธยินดีรับกลับนะไปไงเท่าไหร่เอาได้สีทองฮะโอเคแล้วได้ดีนะเฮ้ยก็ต้องทำโหลอีกว่าแต่แกไม่สนใจจะตีโล่เหมือนฉันเลยไงฮะไม่เพราะผมไม่สนใจอะไรพ่อคืนนี้ผมมีภารกิจนะว่ะเอ้าภารกิจอะไรจากท่านมุนนั้นกันเหรอใช่ฮะเอ้ยเอาหน้าท่านมุนนั้นก็ตาถึงนะที่เลือกลูกเนี่ยต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยนั่นสินะพ่อแต่ผมไม่อยากจะไปเลยอะเอาหน้านะถ้าเลือกจากท่านมุนนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมีอะไรตัวดีในตัวเจ้าแน่นอนนะพ่อเชื่ออย่างนั้นโอเคครับเฮ้ยนะในเรื่องใหม่เมื่อนี่นะมีเรื่องราวอยู่2อย่างฮะไม่ใช่ว่าเรื่องราวดาบตำนานฮะเฮ้ยลูกดีจำไม่ได้นะตอนเด็กๆพ่อให้หล่อให้ฟังทุกวันเรื่องอะไรครับเรื่องดาบกับโล่ไงล่ะฮะมีโล่ด้วยเหรอใช่เรื่องโล่ตำนานนะไม่ใช่ว่ามีแค่ดาบเหรอโหก็ฟังก่อนสิมามันก็เป็นของคู่กันนะระหว่างดาบกับโล่นะโอ้ยอย่างนั้นนะก่อนนะโล่น่ะเป็นโล่สามารถกันดาเมจได้เกือบทุกอย่างกันระเบิดกันยิงกันทุกอย่างถือว่าเป็นโล่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะโล่ตำนานเลยว่าได้มันเป็นของที่อยู่กับมึงนี่มานานตั้งแต่พ่อเด็กๆนะปู่พ่อก็เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่เคยกับตานะเอาแล้วทำไมพ่อมาทำอาชีพขายโล่ฮะพ่อคิดว่าถ้าพ่อทำโล่อินไว้เราให้ทหารใช้พ่อถือว่าพ่อเป็นโล่ให้กับทุกคนนะโอ้พ่อคิดดีเลยเอ้ยโอเคจะไปสักกี่โมงอะประมาณเที่ยงคืนนะฮะโอเคเตรียมตัวให้พร้อมนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้พ่อนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแกก็เตรียมตัวนะโอเคได้ครับผมเอาซื้อปลาแซลมอนด้วยนะได้ครับลาเขาอยู่ใกล้เองเฮ้ยไปสปาร์ตมอนดีกว่าเฮ้ยเลือกของสะเพินเลยเอาล่ะวันนี้มีปลาแซลมอนมีเนื้อแกะแล้วมีน้ำปังอร่อยนะอร่อยเงินก็เหลือมานี่นะเฮ้ยเอากลับมาแล้วเหรอเอากลับแล้วครับพ่อจะเอาปลาแซลมอนฮะใช่ขอน้ำปังเนี่ยนะได้พ่อนะฮะนี่เลยครับผมฮึบประมาณนี้ฮะโอเคโอเคที่เหลือลูกก็กินนะเก็บตังค์กันนะได้ฮะได้ฮะเอ้ยเหลือวันนี้ใช้ให้ประหยัดด้วยกันนะครับครับเอ้ยอาหารมาพรุ่งนี้เก็บไว้ก่อนขนมปังเก็บไว้จะกินเนื้อปลาทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณตอนดึกแล้วเอาละถึงเวลาตอนแรกเฮ้ยเฮ้ยขโมยเหรอไม่ครับผมโอ้ยไม่ดิบมือมันลั่นเองโอ้ยกำลังกินเลยโดนดิบเฉยเลยขอโทษครับเอาละที่นั่นมันต้องมีแน่เลยมันกำลังเลี่ยงหาฉันอยู่ฮึบเอาละโซ่พร้อมเลยพร้อมฮึบทางลับของฉันทางนี้ฮึบฮึบถือไฟด้วยความสว่างฮึบ
ในฉันนี่ถามประจำฉันฮึบฮึบจะไปไหนต่อดีฉันน่าจะไปดูงั้นว่าจะมีขึ้นนะเฮ้ยมันอะไรนะดาร์คชาโดว์เหรอเฮ้ยของท่านเป็นความมืดเหรอเดี๋ยวนะมันมาแทรกแซงที่นี่ไงเนี่ยมันต้องมีเรื่องแน่เลยเอาละเฮ้ยข้างล่างมีแต่กระโหลกนั่นเลยเอาละต้องค่อยๆฮึบให้เราข้ามนี้ไปน่าจะได้มั้งฮึบเราค่อยๆบุกดีฮึบฮึบฮึบโห้ยโอเครอดอยู่แล้วค่อยๆฮึบฮึบโอเคจะพร้อมบอกไหมมีแค่คนเดียวเอาเคลียร์ก็มาดิครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละเราทำได้โอเคทางนี้ฮึบเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละบ่าตีไม่เข้าสิเฮ้ยมึงรู้ว่าร่างกายเองแข็งขนาดนี้เนี่ยโหสมแล้วที่พ่อเราเก่งไงนี่เฮ้ยอีกตัวนึงนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาละนี่เหรอเฮ้ยทำไมไปสายลุงอะเฮ้ยโหนี่เหรอบนนี้โหสูงชะมัดยากเลยลงไปจะตายเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะแต่เจ้ากล่องนี่มีแน่นะเฮ้ยโหเนี่ยเหรอโลกสายลุงในตำนานอะเฮ้ยแล้วทำไมไม่มีใครเห็นไม่ก่อนเลยทันที่พวกคนอยู่ที่นี่ตั้งเยอะแต่หรือว่ามีแค่เราที่เห็นนะเฮ้ยจะไหนก็ช่างเถอะพาโลกมาทำไงต่อเนี่ยบ้าจริงโลดสุดอันเลยเนี่ยเอาละเปลี่ยนโลดดีกว่าโหรู้สึกมีพลังมากขึ้นเลยเนี่ยเอาละถ้าเราเข้านี้ไปปุ๊บต้องไปที่โต๊ะถงหลักต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการแน่ที่ทำนี้ไปเป็นเช่นนี้ฮึบทางไหนเนี่ยทางนี้ลงเนี่ยฮึบเอาละต่อค่อยสว่างจังเลยฮึบตอนนั้นมีนะมาสองตัวฮึบมาดิครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหเฮ้ยนี่แน่ตายหมูเอาละเฮ้ยเหี้ยยังยังฮึบเฮ้ยไม่ครับเฮ้ยโอ้ยนี่แน่นี่แน่เจ็บเหรอเจ็บเหรอฮึเฮ้ยเอาละเอ้ยก็ถามเมื่อกี้นี่ว่ะโถยน่าจะทางนี่นะเอาละต้องลองตัวให้มากๆทำไมระวังแล้วก็โดนแม่เลยถ้าจะผิดเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไอ้เนี่ยเฮ้ยนั่นมันใครหัวใครนะฮึบเฮ้ยแกมันใครนะฉันน่ะเหรอฉันคือดาร์คคิงเฮ้ยนั่นมันดาบเหมือนท่ามุนนั้นเลยอ่ะโหรู้ดีเหมือนกันดิน้อยแกไปขโมยมาแล้วไงขโมยงั้นเหรอเจ้าต้องหาที่ขโมยอ่ะแล้วก็โลดด้วยไม่ใช่ฉันไม่รู้ฉันถือได้มาแกไม่มีคุณสมบัติด้วยซ้ำน้อยแกต้องการอะไรอ่ะฉันน่ะเหรอต้องการจะครอบครองมือนี้ทั้งดาบนั่นและโล่นั่นถ้าแกจะไปแล้วก็แกต้องข้ามสดจะไปก่อนโอ้งั้นเหรอถึงนี่จะเป็นดาบของก๊อปแต่ว่านะประสิทธิภาพนะก็พอกันนะอย่างนั้นเหรอฉันไม่สนว่าเป็นของก๊อปของแท้แต่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกรับเลือกมารับเลือกกันเหรอเฮ้อนะเอาละมาให้รู้ดำรู้แดงดีกว่ามาทำไมครับเฮ้ยนี่แน่ฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยฮึบหน่อยโอ้ยจะมาเลยนี่แน่ฮึบฮึบนี่แน่เกมเหมือนกันนี่นี่แน่โอ้ยเฮ้ยแกเป็นใครแน่ฉันน่ะเหรอฉันมีพ่อเป็นนักตีโล่ตำนานกันล่ะทุยอย่าเฮ้ยแกเลยเกินนี่แน่แข็งชะมัดเลยก็บอกแล้วไงว่าจะข้ามศพไปหาเตอร์บนนั้นแน่ข้ามฉันไปก่อนเฮ้ย
นี่อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นวัตถุดิบในการทำดาบเหมือนอย่างนั้นน่ะเก็บแล้วฮึบถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วก็เราจะสามารถสร้างทหารที่แข็งแกร่งได้เฮ้ยเอาละกลับไปในการทำเงินดีกว่าเราจะพูดเรื่องไงกับโลดดีวะเนี่ยเราไม่ได้ถูกตัดเลือกกันเหรอมันต้องการไอ้คอมมือนี้มันนี่ไม่ใช่ของเรามันเป็นของใครล่ะหรือว่าปีศาจนั้นมีได้แน่น่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยคิดไปก็ปวดหัวเฮ้ยเอาละเราเก็บโล่ก่อนฮึบจะได้ถามนั่นนี่ฮึบบอกทั้งหมดนั้นจะได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นไงฮึบ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 ท่านครับฮะใครผมเองครับเอ้ามาเหรอเฮ้ยมันเป็นไงบ้านล่ะผมนี่บอกแสครับบอกแสอะไรฮะบอกเส้นมาเลยนะน่าจะการมาแล้วเหรอเดี๋ยวครับผมผมจัดการเลยฮะเอ้าโอ้ยแต่ก็ดีนะดีนะนายรอดได้ไม่งั้นโอ้ตายเลยนายไปเจออะไรมาผมไปเจอกองทัพความมืดไปผมพวกดาร์คชาโดว์ครับผมฮะว่าไงนะจะพวกนี้แอบเข้ามาในเมืองกันนะมันอาศัยเมืองเก่านั่นเป็นฐานนะครับผมก็ว่าแล้วดีนะเธอปลอดภัยนะโอ้แล้วผมมีบ่อแสครับบ่อแสอะไรฮะเจ้าสิ่งนี้ผมเฮ้ยนี่มันวัตถุดิบที่จะทำดาบนี่นะฉันคุณรู้ได้ไงอ่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันดาบนี่จะบอกฉันว่ามันใช้สิ่งเดียวกันในการครับหรือการทำมันสิ่งนั้นมากันเฮ้ยเดี๋ยวฉันรู้สึกแปลกรู้สึกฮะเฮ้ยออกมาคุยกันต้องกับฉันดิฮะเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวนี้ที่สองคนเราจะคุยกันโอเคครับนายนะครับนายเองก็ถูกเลือกสินะฮะถูกเลือกอะไรอ่ะผมไม่ถูกเลือกเลยอย่ามาไขสือฉันรู้นะดาบนี่มันต้องดูหานายแสดงว่านายก็ต้องถูกเลือกสินะว่าเชียวผมตบตายเนี่ยไม่เป็นไรฉันไม่ว่าเลยนะใช่ผมเป็นผู้ถูกเลือกโดยเจ้าโลนี่เฮ้ยว่าแล้วเชียวนะฉันก็ดีใจเป็นนายนะเฮ้ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็คงรับพลังของเจ้าโลนี้ไม่ไหวได้เลยโลมันขนาดนั้นเลยฮะใช่โลยนะสามารถปรับพลังได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพลังไฟบอลพลังต่างๆกันได้เกือบทุกอย่างนะโอ้อย่างนั้นเลยเออใช่แล้วก็ผมเจอกับราชาข้อมืดฮะฮะราชาข้อมืดกันเหรอใช่ครับมันบอกแล้วบ้างอ่ะมันบอกว่าจะยึดมือนี้แล้วก็บอกว่าดาบพวกเรานี่ไม่ใช่สินเพื่อคู่ควรโอ้อย่างนั้นเหรอก่อนนะปีศาจมาแสวงหาพลังที่แข็งแกร่งนะแล้วผมรู้สึกว่าเจ้าผงนี่มันจะทำอาวุธให้กับกองทัพเราได้นะยังงั้นเหรองั้นฉันขอฝากหน้าที่ให้แบบพ่อเธอนะเอ๊ะท่านไม่เอาไปใช้เองฮะฉันไม่ใช่ฝีมือทางด้านนี้นะแต่ถ้าเป็นพ่อเธอน่ะคงทำโล่ได้อีกเยอะเลยโล่ที่เป็นของก๊อปแต่ก็ยังดีกว่าที่เราใช้ไม่ได้แล้วกันนะครับผมแล้วนายอ่ะผมนะฮะสนใจมันเป็นมือขวาใช่ไหมมือขวาคุณนะเพราะนายไม่โดนแข็งแกร่งนายน่าจะปกป้องผู้คนและปกป้องฉันได้ด้วยถือว่าเป็นกองกำลังสำคัญหลักเลยนะจะดีครับผมไม่เคยเกณฑ์ทหารไม่เคยฮะเอานะประสบการณ์นะนายต้องไปคิดมันดีตัวมันเองอย่างนั้นเหรอฮะเอาล่ะนะฉันขอแต่งตั้งนายเป็นขวาของฉันขอบคุณครับผมเอาล่ะอนาคตข้างหน้านะจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมฮึบผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝันดีฝันดีฝันดีครับผมYes, boy!
เฮ้ยเราได้เป็นทหารแล้วมึงเป็นขวัญมันได้โอ้ยรู้สึกดีแต่ว่าล่ะเราก็ต้องคิดเรื่องการผลิตอาวุธได้ได้นะเอาล่ะพ่อครับเอาว่าไงมาซะเช้าเลยนะเฮ้ยพ่อครับยินดีผมไม่ดิอะไรอะผมได้เป็นทหารแล้วพ่อครับเอาไหนว่าจะเป็นนักตีโล่พ่อไงผมไม่เคยบอกสักคำเลยเอ้ยไม่เป็นไรนะแล้วถ้าเป็นไรอะผมได้เป็นมือขวานะฮะมือขวาถ้าบุญนั้นเลยเหรอใช่ครับพ่อครับแต่พ่อครับผมมีเรื่องจะให้พ่อขอร้องหน่อยอะไรฮะว่ามาสิ่งนี้พ่อครับเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวให้พ่อดูก่อนสิเออตัวพ่อครับว่าสิ่งนี้มันเหมือนกับเหมือนดาบของท่านผู้นั้นเลยใช่ครับพ่อครับโอ้นะแล้วลูกใจพ่อทำไรอ่ะให้พ่อลองสร้างเหมือนกับสิ่งนั้นผมฮะเอาจริงดิโอ้คิดว่าถ้ามันเป็นเศษหนึ่งหรือว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบได้ฮะอย่างนั้นเลยแต่ก็ดีนะถ้าพ่อทำได้แล้วก็ผู้คนคนจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะพลังงานจะมากขึ้นด้วยนะใช่ครับพ่อครับเอาละพ่อตกลงเพื่อประเทศเราด้วยนะครับผมเฮ้ยแกก็ไปนอนรักษาตัวนะสภาพมอมแมมากเลยเหมือนไปเจอเงินมาสักอย่างไม่เป็นไรครับผมแค่ผมก็นอนแล้วนะพ่อครับเออฝันดีพ่อจะพยายามทำโล่นนี้ให้ดีสุดนะได้ครับผมเฮ้ยเหนื่อยตายเลยฮึบเฮ้ยแต่ก็เอาเถอะในเมื่อเรื่องราวผ่านแล้วมันหมายความยังไงนะสิ่งที่เจ้านั่นพูดนะมันจะดึงดูดได้กันเองเหรอถ้ามีแค่โล่และดาบแล้วอย่างอื่นล่ะเอแต่กระชั้นหนึ่งนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวันนั้นก็คิดทีแล้วกันเอาละวันนี้ก็นอนแล้วกันเอาดิครับผมเป็นไงบ้างนะครับผมสลับนะครับผมโล่ธรรมดานะครับผม1บาทปะทะโล่สายลุ้ง1ล้านบาทนะครับผมแน่เป็นไงเนื้อเรื่องค่อยๆคลี่คลายเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวรอดอดูมูฟวี่จะเป็นยังไงต่อนะนี่คือโล่ดับเบิ้ลนะฮะโล่คู่นะครับผมเรื่องราวก็จะเข้มจนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะก็นะครับผมใครรอติดตามดูมูฟวี่ก็รอติดกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับผมคนกดไลค์แชร์มากๆกดซับสไครบ์กดแชร์นะครับผมใครมีไอเดียที่กับ1บาทคอมเมนต์ได้นะครับผมเรื่องราวก็เริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแน่จะเริ่มมาติดต่อมากขึ้นนะครับผมถ้าใครงงว่าเอ้ยพี่มันพูดยังไงอะไรไงรอไปดูทีเดียวในเดอะมูฟวี่จะทำการอธิบายให้นะครับผมแน่นะครับก็อันนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยจะต้องนะขอเวลานิดนึงนะครับผมกับการทำเดอะมูฟวี่นะครับผมเป็นครั้งแรกผมทำไม่ครับเดอะมูฟวี่นะครับผมใครนะครับผมติดตามก็ช่วยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะฮะเอานะครับผมก็ถามว่ามีข้อผิดพลาดประการใดขอโทษนะครับที่ว่าอาจจะแบบพูดไม่ถูกใจหรือยังไงขอโทษด้วยนะครับผมเอาว่าจะไม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมเย้